ไปเรื่องใหญ่ก่อนมนที่คุณอาราการได้เกริ่นไปนะครับว่าเรื่องนี้อาจจะมีผลที่ทําให้การประชุมกันของวิปสามฝ่ายในท้ายที่สุดแล้วตัดสินใจเลื่อนการโหวตนายกรัฐมนตรีออกไปก็เป็นไปได้นะครับนั่นก็คือการถแถลงการของทางด้านผู้ตรวจการแผ่นดินที่มีมติยื่นสารรัฐมนูนวินิจฉัยนะครับว่าการเสนอเชื่อคุณพิธาที่ในท้ายที่สุดแล้วข้อบังคับข้อที่4 1ิบเอ็นี่ยนะครับกลายเป็นว่ามันเป็นยติซ้ําแล้วก็มันไม่มีอํานาจเหนือรัฐมนูญมาตราสองเจ็ดแบบนี้นะครับในท้ายที่สุดแล้ว มันควรจะเป็นอย่างไรคุณพิธาสามารถกลับมาเสนอชื่อซ้ําได้ไหมครับเมื่อวานนี้พันธบทโทกีรบ ริชทีรนนทลเลขาธิการสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้ออกมาแถลงนะครับว่าที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติให้ส่งเรื่องไปยังสารธรรมนูญเพื่อดิฉัยประเด็นนี้แหละประเด็นการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีตามรัฐมนูญมาตรา159ประกอบรัฐมนูญมาตรา272ว่าต้องปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่41ไหมกรณีที่มีการเสนอชื่อคุณพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลเนื่องจากมีการประชุมเพื่อโหวตเลือกนายกและสุดท้ายนะครับ มีการบวชกันว่านั่นเป็นยติซ้ำโดยอาศัยข้อบังคับที่41ทำให้ยติตกไปเรื่องนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าการดำเนินการให้ความเห็นชอบชื่อบุคคลเป็นนายกเป็นการกระทำตามขั้นตอนรัฐธรรมนูนที่กำหนดไว้แต่การกระทำตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่41ที่เสนอชื่อนายกซ้ำไม่ได้เมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับมันเป็นเรื่องที่มีความขัดแย้งกันจึงมีมติยื่นเรื่องต่อสารธรรมนูญวิจยัยว่าการกระทำดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ แล้วก็เสนอให้สารธรรมนูญกำหนดมาตรการและวิธีชั่วคราวชะลอให้ความเห็นชอบนายกออกไปก่อนจนกว่าจะมีคำวิจฉัยของสาลรัฐธรรมนูญด้วยนี่แหละครับเมื่อมีแถลงออกมาแบบนี้วันนี้หลายคนก็เลยจับตาว่าสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยว ถกวิบสามฝ่ายจะเป็นยังไงเนี่ยใช่ค<า>่ะคือมันมีทั้งว่าเออสรุปแล้วเลื่อนโหวตเนี่ยจะเลื่อนไหมแล้วชื่อคุณพิธาที่สุดเอ๊ะจะกลับมาเสนอซ้ำเนี่ยได้หรือเปล่านะคะเมื่อวานนี้นักข่าวก็เลยไปถามนะคะอาจารย์วันนอประธานรัฐสภาค่ะอาจารย์วันนอเนี่ยบอกแบบนี้นะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องให้ฝ่ายกฎหมายเขาประชุมกันก่อนคือเมื่อวานฝ่ายกฎหมายเขาประชุมกันนะคะแล้วจากนั้นก็จะไปหารือกับวิบสามฝ่ายในวันพุธ26กก็คือวันพรุ่งนี้ พรุ่งนี้จะคุยวิบสามฝ่ายแล้วก็ต้องรอฟังผลการหารือของ8ปดพักร่วมรัฐบาลด้วยเพราะว่าวันนี้ค่ะบ่ายสองโมงแปดพักร่วมเขาจะหารือกันนะคะก็จะต้องนําหลายส่วนะวิบสามฝ่าย8ปดพักร่วมมาหารือเพื่อได้ข้อสรุปด้วยทีนี้ผู้สื่อข่าวก็รายงานได้ว่าส่วนการประชุมทีมกฎหมายของรัฐสภาที่เขาประชุมกันนะคะเมื่อวานนี้ทีมกฎหมายของรัฐสภาเขาก็หารือกันว่าจะต้องเลื่อนการโหวตนายกออกไปไหมที่สุดแล้ว ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะเลื่อนออกไปหรือเปล่านะคะโดยทีมกฎหมายก็บอกเหมือนกันว่าขอให้ไปฟังความเห็นที่ประชุมวิบสามฝ่ายของวันพรุ่งนี้ก่อนค่ะครับเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่รู้นะก็ต้องลุ้นกันวันต่อวันครับแต่เรื่องออมติของทางด้านผู้ตรวจการแผ่นด,ดินเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าให้สารมูลไปมินิฉัยก่อนปรากฏว่าอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งเป็นอดีตตุลาการสารธรรมนูญก็คือคุณจรัยพักดีธนากุลก็บอกว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วสารธรรมนูญไม่มีอำนาจรับวินิฉัยนะ นะครับว่าสุดท้ายแล้วข้อบังคับการประชุมรัฐสภาเนี่ยมันไปใหญ่กว่รถถารัฐมนูญหรือเปล่าโดยอาจารย์จารานเนี่ยบอกนะครับว่าสารธรรมนูญไม่มีอำนาจที่จะรับเรื่องวินิจฉัยกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นเรื่องสู่สารธรรมนูญให้วินิจฉัยกรณีรัฐสภาใช้ข้อบังคับการประชุมข้อที่41ของรัฐสภาห้ามนำยติใดที่ตกไปแล้วมาพิจารณาใหม่เพราะเรื่องนี้อาจารย์จารานบอกว่าไม่ใช่ประเด็นการละเมิดขัดหรือแย้งกับรัฐมนูญ เพียงแต่รัฐมนุนมาตรา149อนุโลมว,ว่าข้อบังคับการประชุมรัฐสภา,าถ้ายังไม่ได้ประกาศใช้สามารถส่งให้สาธารมนูนตรวจสอบว่าจะขัดหรือแย้งต่อรัฐมนุนหรือไม่แต่ถ้าเป็นข้อบังคับที่ประกาศใช้แล้วให้เป็นเรื่องภายในรัฐสภาเนี่ยครับมันต่างตรงนี้ไม่มีเหตุเลยที่จะให้สาธรรมนูนไปตรวจสอบว่าจะขัดแย้งรัฐมนุญหรือไม่อาจารย์จารั์ยังบอกด้วยว่าสาธรรมนูนไม่สามารถไปตีความหรือตรวจสอบข้อบังคับของรัฐสภา,าได้เพราะถือเป็นเรื่องภายในของรัฐสภาและ พระชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการพิจารณาของสารธรรมนูนก็ไม่ได้ให้อำนาจสารธรรมนูญรับเรื่องลักษณะนี้มาพิจารณาฉะนั้นมติของที่ประชุมรัฐสภาจึงเป็นไปตามข้อบังคับการประชุมและถูกต้องตามรัฐธรรมนูญโอกาสที่ศาลจะรับมาพิจารณามองว่าคงสำเร็จน้อยมากแน่นอนนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนตั้งคําถามมากๆครับเพราะว่าเรื่องนี้ อาจารย์จรันบอกว่าการที่ผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้สารธำนูญมีคำสั่งให้รัฐสภารอการดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอชื่อบุคคลให้รัฐสภาหเห็นชอบเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยรอไว้ก่อนจนกว่าสารธำนูญจะมีข้อพิจารณเรื่องนี้ก็ไม่สามารถทำได้เพราะสารธำนูญไม่มีอำนาจไปบังคับสถาบันรัฐสภา ไปบังคับวุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรเพราะถือเป็นสถาบันของชาติถ้าทําอย่างนั้นจะเป็นการกระทําที่เกินกว่าขอบเขตความมุ่งหมายของกฎหมายและสารธรรมนูญนูนเองก็ไม่เคยมีตัวอย่างคําสั่งแบบนี้มาก่อนเพียงแค่สามารถมีคําสั่งให้สอสหรือสอวหยุดปฏิบัติหน้าที่ได้เท่านั้นนี่ไงโอ้โหความเห็นของอาจารย์จรันนะคะน่าสนใจทีเดียว